ลักไม้ไผ่ฝีมือคนไทยที่น่าภาคภูมิใจครับตอนนี้เราไปดูกันว่าดาราวิลล่าจะช่วยส่งเสริมอาชีพนี้ได้อย่างไรวันนี้ต้องบอกเลยนะถือว่าเป็นโอกาสที่ของเรามากเลยได้มาดูเบื้องหลังของกว่าที่มาเป็นไม้แกะสลักที่ดูสวยงามตามร้านค้าต่างๆเนี่ยที่ดูเมื่อกี้รู้สึกว่าเขาอนุรักษ์แบบเก่ามากเลยเออใช่พัดลมนะเก่ามากไม่มีตะแกรงเลยไอ้นั่นแกะสลักมันมองคนมาคนมันเป็นปั่นมาแบบเก่าพวกเราวันนี้พวกเราดาราวิลล่าก็ทำอะไรสนุกกันมามากพอแล้วนะคะ uh-huh. เรามาทำอะไรพิเศษพิเศษกันดีไหมอะไรอะอะไรเราเอาไม้ไผ่ของพี่เขาเนี่ยไปช่วยแกขัดกันดีกว่า oh. เพื่อให้เพื่อแบบช่วยให้ทำรายได้ให้กับพี่เขาด้วย oh. เดี๋ยวก่อนแต่ว่าขายอย่างเดียวมันไม่สนุกแปลว่าเราขายแข่งขันกันดีกว่าว่าใครขายได้มากสุดคนนั้นจะเป็นคนชนะโอเคไหมเป็นเกมด้วยเป็นเกมแล้วเราจะแข่งกันยังไงเราจะแบ่งเป็นทีมหรือว่าแต่ต่างคนต่างขายแบ่งเป็นทีมดีกว่าปะโอ้ยแข่งทีมไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรถามเป็นเรื่องสำคัญมากพี่จะมีเรื่องเขาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ปะโถตัวแค่นี้แหมที่ตู้เรื่องเพราะอย่าถามว่าสมมติว่ามีคนสนใจจะติดต่อซื้อเอออยากซื้อหรือไปขายแบบเป็นนายหน้าอะไรอย่างนี้แทนพี่ครับสถานที่ตั้งกลุ่มนะครับก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกตำบลสันติการก่อนถึงวังตะไคร้ประมาณกิโลนึงมีเบอร์ไหมพี่เบอร์โทรก็081-577-1789เบอร์โทรขึ้นอยู่ข้างล่างนี่ก็ติดต่อกันเข้ามาเลยค่ะหาพี่กิตได้ด้วยครับขึ้นตรงนี้ด้วยไม้พงไม้ไผ่แกะสลักไม้กระดับสวยงามมากเลยเอาไปกันเลยไปเลือกกันเลยดีกว่าเอากี่ชิ้นดิพี่เอาคนละกี่ชิ้นดิน้องนี่รำคาญมากทำไมอ่ะก็แค่อยากให้เขาเห็นเบอร์อย่างเดียวและนี่คือการแข่งขันช่วยกันประชาสัมพันธ์และขายไม้ไผ่แกะสลักครับสังเวียนเดือดของเราอยู่ที่ตลาดนัดจังหวัดนครนายก2ทีมต้องแข่งกันขายให้ได้เวลาเร็วที่สุดทีมแรกของเราครับทีมอับดุลไปดูครับว่ามีลีลาการขายเป็นแบบไหนขอสวัสดีครับพี่น้องชาวนครนายกนะครับและนี่คือรายการดาราวิลล่านะครับทางช่อง5นะครับเวลาประมาณ6โมงกว่านิดๆและนี่คือผู้แข่งขันของเราครับคุณซานี่เอฟติดตามด้วยคุณแจ็คไลเดอร์และผมครับผมจะกระทาฟานแล้วและผมครับเคนธีรเดชวันนี้ครับเราจะประกาศเป็นการแข่งกันขายของที่เห็นอยู่นี่นะครับนี่คือโคมไฟนะครับเราไม่ได้มาขายอย่างเดียวแต่เรามีผลงานมานำเสนอถ้าท่านเคยดูการมีการปล่อยงูเห่ากัดกันแล้วขายกุมารทองแต่ของเราเป็นการเล่นกลครับของเราเป็นกลที่เขาเรียกว่าเป็นกลคู่แข่งของฟิลิปเลยครับคนสามารถจะกวิญญาณคนที่ออกจากร่างไปแล้ววิญญาณสัมภเวสีที่เลี้ยงไว้มาสิงสู่ได้สามารถเอาผ้าคุมหน้าคุมตาแล้วเขาไม่เห็นอะไรเลยสามารถตอบได้ทุกอย่างที่ผมตาเห็นเฮ้ยชี้อะไรตอบได้หมดเลยครับเฮ้ยเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อนั่งลงครับคุณนั่งลงเลยพิสูจน์เลยผมเหรอครับผมโอเคผมจะจับวิญญาณคนคนนี้นะครับออกจากร่างกายแล้ววิญญาณสัมภเวสีมาสิงสู่ร่างเขาครับแล้วผ้าคุมหน้าคุมตาและที่สิ่งนั้นแล้วแต่เขาตอบได้ทุกอย่างมาตาเห็นครับเอาผ้าคุมเลยผมจะเอาผ้าคุมหน้าคุมตาเขาแต่เขาตอบได้ทุกอย่างบนตาเห็นที่ผมชี้ครับอาบดุลที่พ่อชี้เนี่ยไอ้ลูกชี้ลุ่มสีอะไรสีแดงหนูรู้ได้ยังไงเห็นอยู่เนี่ยไอ้บ้าคะไอ้เดียวคุณเป็นซาตานผมเนี่ยตาเนี่ยคุณเป็นหัวเลยคุณเป็นหัวทั้งหัวเลยครับทั้งหัวนะครับคุณทั้งหัวเลยครับเอาใหม่นะครับไล่กระถางครับทั้งหัวทั้งหัวนะครับผมนะครับแหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วครับอีเดียวไม่เห็นนะมามีมามหาลาภัยรุ่นวันวันมากว่าวิญญาณร่องรอยนะครับตอนนี้ไม่ใช่เบ้โฟนนี้นะครับไม่ใช่คุณแจ็คไรเดอร์แล้วกลายเป็นอับดุลสิงสู่แล้วฮะเป็นจันทร์โมเวสีเล่ร่อนนะครับอับดุลเอ้ยรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเอ้ยนี่ผู้หญิงผู้ชายที่บอกชี้เนี่ยผู้ชายเฮ้ยใส่เสื้อสีอะไรสีน้ำตาลอับดุลครับเอาจิตเพ่งอับดุลจิตเพ่งโรจูนเอ้ยอับดุลเอ้ยใส่เสื้อสีอะไรน้ำตาลสีขาวไอ้บ้าโอ้ไม่จบน้ำตาลทรายโอ้น้ำตาลทรายก็สีขาวครับออนมาเล่นโมกแคร์ผมนะฮะอับดุลเอ้ยที่พี่คนที่หน้าเหมือนจนเนี่ยเขาชูขึ้นมาเนี่ยเขาชูอะไรขึ้นมาปาชันเป็นไงครับตบมือครับตบมือครับตบมือครับแหมรู้ได้อย่างไรนะฮะอับดุลเอ้ยดุลเอ้ยอับดุลเอ้ยไอ้นี่อะไรซาตาซาตาไอ้ครับซาตาโอ้ครับซาตาตบมือครับตบมือครับโอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดนะครับอับดุลเอ้ยพี่ผู้หญิงคนนี้ชวนอะไรมาครับ
าเลยเอาเลยอะไรครับไม่ชัดสูงสูงครับเจ๊งสูงครับเจ๊งสูงครับอับดุลเอ้ยดูใหม่อะไรหัวอะไรไม่ชัดเนี่ย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 อะไรเนี่ยอะไรไม่ชัดอะไรไม่ชัดวะอะไรไม่ชัดโทรศัพท์นี่ไม่ชัดเลยเฮ้ยอะไรโทรบอกเฮ้ยโทรบอกเสียงไม่ค่อยชัดพี่พูดแรงไม่ได้ยินไงเราบอกว่าโทรศัพท์เสียงไม่ชัดเลยอ่ะไม่ได้ยินพูดเบาเปล่าและนี่คือคุณอุ๋ยบูดาเบสแหมอุตส่าห์ไปโทรบอกเราให้นางนานะฮะไปโทรบอกด้วยว่าเป็นการกันแกล้งกันต้องพวก18มกุฎได้ยังไงครับมิจฉาชีพมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าถูกใจนะครับถูกใจนะช่วยกันซื้อหน่อยเร็วซื้อนะครับ200 200นี่ๆๆๆๆพี่สาวสุดยอดครับ200ก็พี่กับผมครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นดูดาวใช่อีก200ขอบคุณครับ200บาทครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอบคุณพ่อครับคุณพ่อเจ้าจ้าคุณจ้าครับผมนะคุณแม่ให้มาอีก200บาทนะครับคุณเจ้าจ้าครับเจ้าจ้าครับเท่าไหร่200ไก่โดนเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อแน่มึงไปซื้อเองแบบนี้ไอ้บ้าไปซื้อของไปของเพื่อนเจ้าจ้าครับขอบคุณครับแหมกลุ่มนี้มันมิจฉาชีพชัดๆครับไปดูกลุ่มนี้ดีกว่าครับกลุ่มป๊อปป๊อปเชียร์โอ้โหแขกชื่อกันน่ารักและเอาใจช่วยสุดๆตื่นเต้นเฮ้ยอยากจะพูดอย่างนั้น5 นาที 5 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 นาที
10 ลูก 6 ดูดิ 10 ลูก 6 ดูดิ 10 อะไร 19 ไปเลย 5 วินาที แล้ววันนี้นะคะเราทั้ง2ทีมก็ได้เงินที่เราขายกระบอกไม้ไผ่ที่ทำแกะสลัก 38,000 ดีใจนะคะเราก็ดีใจมากนี้เราขอเชิญพี่เขามารับมอบเงินให้พี่เขาดีกว่าเชิญวิกฤตนะครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีวิกฤตครับเขาเรียกว่าตัวแทนกลุ่มแกะสลักไม้ไผ่ของจังหวัดนี่เองนะครับผมนครนายกของเราครับก็วันนี้ก็พวกเรานะคะก็ช่วยกันขายของก็วันนี้ก็มอบให้พี่กฤตค่ะนี่เลยครับขอบคุณครับนี่อะไรพี่นี่อะไรพี่นี่อะไรพี่อันนี้นี่อะไรแกะให้เราโอ้ยดาราเนี่ยเฮ้ยพี่เลยโอ้ยเราจะมาโลกเลยมั้ยจบ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 มาต้องจุกมาด้วยครับครับผมแล้วขอบคุณพี่กิจมากขอบคุณครับขอบคุณพี่กิจครับขอให้พี่กิจเนี่ยกิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีคนอุดหนุนพี่เยอะแล้วกันแล้วก็อย่าลืมรายการดาราวิลล่าด้วยนะครับใช่ครับพี่ดาราชนะไปพวกคุณสู้ชนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเศรษฐกิจมาเก็บของเก็บของเลยขึ้นรถดิเก็บของเศรษฐกิจที่ไหนครับอันนั้นพี่ยามเขาวิ่งมาจับปากครับพี่แหมวิ่งกันวุ่นเลยนะคำถามท้ายรายการจากสกูปี้ไอถามว่าเกมก่อนนอนไหนวินและแคมป์สัปดาห์นี้แข่งกันถอดอะไรระหว่างถอดถุงเท้าหรือถอดถุงน่องโทรมาตอบคำถามได้ที่หมายเลข0832523060ผู้ตอบถูกสายแรกรับรางวัลจาก Honda Scoopy Eye ใหม่ไปเลยร่วมสนุกกับคำถามท้ายรายการอย่างนี้ทุกสัปดาห์กับ Honda Scoopy Eye ครับสัปดาห์หน้าครับดาราวิลล่ามีเกมการเล่นไทยมาฝากกับเกมที่มีชื่อว่าเกมนอกในเกมไทยๆที่ใครอาจจะลืมไปบ้างแล้วแล้วมาดูรอบกองไฟที่ทำเอาแอนดี้ของเราคลั่งกันแบบนี้เลยทีเดียวโอ้จะเป็นยังไงดาราวิลล่าสัปดาห์หน้าครับดารา